วัสดีครับวันนี้425ดีกรีจะมาแนะนำสโนปป้าอะตอมไม้กันสั่นแบบ3แกนสำหรับสมาร์ทโฟนหรือที่เรียกอีกอย่างว่ากิมบอลนั่นเองครับตัวกิมบอลคืออุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราถ่ายภาพหรือวิดีโอขณะเคลื่อนไหวได้นิ่งมากขึ้นเหมือนมืออาชีพภาพที่ได้ไม่สั่นไหวไปมาครับสโนปป้าอะตอมตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดแต่จัดเต็มด้วยฟังก์ชันใช้งานง่ายสุดๆในราคาไม่ถึง 5,000 เป็นตัวช่วยดีๆที่จะมาช่วยยกระดับงานถ่ายวิดีโอให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สมูทราวกับมือโปรเลยครับสโนปป้าอะตอมจัดเป็นกิมบอลที่หน้าตาดีเลยครับวัสดุทำจากพลาสติกผิวด้านทั้งตัวสัมผัสดูดีและน้ำหนักกำลังดีครับจุดเด่นของตัวไม้คือการเปิดใช้งานได้ง่ายและพับเก็บได้สะดวกมากๆครับที่ด้ามจับจะมีตัวล็อกตำแหน่งอยู่ทำให้เราเก็บในกระเป๋าได้ง่ายและประหยัดพื้นที่ได้ดีเลยครับขนาดของตัวไม้เมื่อพับแล้วจะใหญ่กว่า iPhone 10s Max ไม่มากครับและเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่สเปคใกล้เคียงกันจะเห็นว่า Snoppa Atom สามารถพับเก็บได้กระทัดรัดที่สุดสามารถเก็บในกระเป๋าหลังกางเกงยีนได้แต่นั่งทับไม่ได้นะครับที่ท่านจับสมาร์ทโฟนของตัว Snoppa จะมีระบบชาร์จไร้สายมาให้ด้วยทำให้ชาร์จไปถ่ายไปได้โดยไม่มีสายชาร์จมาเกะกะครับส่วนสมาร์ทโฟนของใครไม่รองรับการชาร์จไร้สายเขาก็มีแถมสายชาร์จมาให้ครบในกล่องครับความยาวของสายทางแบรนด์ออกแบบมาให้สามารถชาร์จไปถ่ายไปได้โดยไม่ขวางการหมุนของกิมบอลซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะชาร์จไม่ได้เพราะดีไซน์กิมบอลแบบทั่วไปจะมีจุดหมุนแกนอยู่ชิดกับท้ายสมาร์ทโฟนทำให้อาจบังช่องชาร์จไฟได้ครับการเริ่มใช้งานถือว่าสะดวกมากครับเมื่อเราหนีบสมาร์ทโฟนบนตัวจับแล้วเพียงแค่กะให้อยู่กึ่งกลางเท่านั้นไม่ต้องมีการตั้งบาลานซ์ให้ยุ่งยากเหมือนกิมบอลรุ่นอื่นๆเราสามารถกดเปิดได้เลยแล้วตัวสโนปป้าอะตอมจะหมุนไปมาและหาบาลานซ์ให้เองอัตโนมัติครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับกล้อง GoPro หรือกล้อง Action Cam ได้เช่นเดียวกันครับในการใช้งานครั้งแรกหรือถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นเวลานานแล้วตัวกิมบอลอาจจับสมาร์ทโฟนแล้วดูเบี้ยวเราสามารถวางบนพื้นโต๊ะเรียบแล้วกดสั่งคาลิเบตจากแอปของ Snoppa ได้เลยครับจะทำให้บาลานซ์กลับมาตรงเหมือนเดิมครับโดยรวมแล้วการออกแบบถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับทั้งในเรื่องของการพับเก็บได้กระทัดรัดที่สุดการชาร์จไร้สายหรือการใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งบาลานซ์ให้ยุ่งยากจัดว่า Snoppa ออกแบบตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงได้ดีมากครับเราจะเห็นได้ว่าด้ามจับของ Snoppa Atom ออกแบบปุ่ม Control ให้ตอบสนองกับการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดีเลยครับตรงนี้ถือว่าทางแบรนด์ทำการบ้านมาได้ดีมากครับที่ด้านหน้าจะมีปุ่มเปิดปิดมีจอยสติ๊กควบคุมทิศทางและปุ่ม Control มาให้อีก2ปุ่มสำหรับกดชัตเตอร์และปุ่มเมนูครับด้านข้างจะมีปุ่ม M ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากการถ่ายแนวนอนไปเป็นแบบแนวตั้งได้ง่ายๆด้วยปุ่มเดียวครับถัดมาจะเป็นช่อง AUX 3.5 สำหรับต่อไมค์เสริมและปุ่มสไลด์สำหรับการปรับซูมและโฟกัสครับด้านหลังจะเป็นปุ่มคัสตอมที่เราปรับตั้งได้เองและปุ่มทริกเกอร์ซึ่งสามารถกดได้3แบบครับแบบที่1กด1ครั้งและกดค้างไว้แบบนี้จะเป็น Quick Follow Mode ครับแบบที่2กดค้างไว้จะเป็นการ Direction Locking หรือการล็อกทิศทางครับแบบที่3กด2ครั้งจะเป็นการ Reset ให้กลับมาตำแหน่งเดิมที่ Calibrate ไว้ครับซึ่งปุ่มต่างๆสามารถปรับแต่งได้ในแอปของ Snoppa เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้ครับจัดว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับตรงนี้ถือว่าดีและสะดวกมากโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Asia Teak นะครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอด้วย iPhone 10s Max กับตัว Snoppa กับ iPhone 10s Max เฉยๆนะครับว่าในเรื่องของความนิ่งกันสั่นเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมโดยตัวที่เราจะทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบจากกล้องแอปคาเมร่าของตัว iPhone นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันครับจากที่เราทดสอบไปนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เราทดสอบด้วยการเดินเนี่ยความแตกต่างระหว่าง Snoppa กับ iPhone จะยังไม่มากเท่าไหร่ครับ
แต่พอเราไปทดสอบกันที่การวิ่งในที่วิ่งรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง Snapper กับ iPhone จะชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าตัว Snapper เนี่ยจะนิ่งกว่าอย่างชัดเจนครับและเดี๋ยวเรามาดูแอปของตัว Snapper กันนะครับโดยแอป Snapper เนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth ครับผมและในส่วนของแอปเนี่ยจะสามารถใช้ตั้งค่าการใช้งานตัว Gimbal Snapper ตัวนี้รวมไปถึงการฟังก์ชันการถ่ายโหมดต่างๆก็สามารถทำได้ในนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยเข้ามาหน้าตาของตัวแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยในโหมดของ Setting นะครับเปิดมาจะเป็น Camera เป็นการตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสามารถทำได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปที่ Gimbal เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าโหมดการถ่ายของตัว Gimbal การตั้งค่าปุ่มว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเวลากดจะให้มันทำงานเป็นยังไงบ้างสามารถทำได้ตรงนี้ครับผมรวมไปถึงว่าถ้าเกิดตัวเวลาเราตั้งบาลานซ์ของตัวโทรศัพท์เราเนี่ยเอียงซ้ายขวาเกินไปหน่อยเนี่ยเราสามารถทำคาลิเบตคือตั้งมันกลับมาให้ตรงได้ที่2ตรงนี้ครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดในการสลับเลือกระหว่างวิดีโอกับโฟโต้นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนะครับรวมไปถึงปรับแต่งโหมดต่างๆก็สามารถทำได้ตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากที่เราจะกดในบริเวณขวาตรงนี้เนี่ยที่เราสามารถทำได้คือตรงนี้ครับผมปุ่มตรงนี้ฮะเราสามารถกดขึ้นมาได้แล้วมันจะใช้จอยสติ๊กนะครับเลือกเปลี่ยนโหมดที่เราต้องการถ่ายได้ในนี้ครับรวมไปถึง สลับระหว่างวิดีโอกับโฟโต้ก็สามารถทำได้ตรงนี้เลยครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าโหมดของ Snapper เนี่ยตัวเนี้ยมีหลายโหมดเยอะมากๆครับผมเดี๋ยวแต่ละโหมดเนี่ยตัวอย่างถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันสำหรับในเรื่องของข้อจำกัดนะครับเจ้า Snapper Gimbal ตัวนี้จริงๆก็มีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของการทิ้วหรือการแพนในแนวตั้งนะครับผมซึ่งเมื่อจะไปเทียบกับตัว Gimbal ทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเราแพนแนวตั้งเนี่ยมันจะไปได้ไม่สุดเหมือนกับ Gimbal ตัวอื่นๆนะครับมันจะสุดอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะไปถ่ายยอด JD ยอดชิงช้าสวรรค์เนี่ยมันก็อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาของตัวนี้นะครับจริงๆก็สามารถทำได้โดยการที่เปลี่ยนวิธีการจับเราค่อยๆเปลี่ยนวิธีการถือนะครับมาถือในแนวนอนอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทำการทิ้วได้เหมือนกับตัวอื่นๆนะครับผมนี่ทำได้ตามปกติเลยนะครับและในส่วนของข้อจำกัดของ Snapper นะครับจะมีอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะถ่ายจากมุม low angle หรือเราต้องการจะถ่ายฟุตเทจเลียดไปกับพื้นนะครับแล้วเราจะพยายามเอาตัว Gimbal Snapper เนี่ยไปให้ไปอยู่เลียดกับพื้นเนี่ยโดยองศามันเนี่ยมันจะไม่สามารถทำตัวโทรศัพท์ให้ขนานถ่ายฟุตเทจไปกับพื้นได้แบบนี้ครับซึ่งวิธีแก้ก็เหมือนกับตะกี้ครับเราจะแก้โดยการที่เปลี่ยนมุมการถือนะครับให้มาถือในแนวนอนนะครับแล้วเราจะสามารถถ่ายฟุตเทจเลียดไปกับพื้นเหมือนกับGimbalทั่วๆไปได้ตามปกติเลยครับจากที่เราได้รีวิวมานะครับต้องบอกว่าตัว Snapper Atom เนี่ยเป็นไม้กันสั่น Gimbal ที่ใช้งานได้ดีและใช้งานได้ง่ายมากครับแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยใช้ไม้ Gimbal มาก่อนก็สามารถใช้ได้ถ้าปกติเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนแล้วย้ายมาใช้ตัวไม้กันสั่นแบบนี้เนี่ยก็จะได้ฟุตเทจหรือคลิปวิดีโอที่ภาพมันนิ่งขึ้นสมูทขึ้นเหมือนมืออาชีพเลยครับแล้วเราสามารถเอาวิดีโอสวยๆเนี่ยไปแชร์ใน Facebook Instagram หรือ YouTube หรือว่าเอาไปใช้ในงานจริงๆก็ยังเอาอยู่ครับส่วนใครที่กำลังมองหาพวกไม้กิมบอลนะครับและอยากจะเปรียบเทียบหลายๆแบรนด์อยู่นะครับสำหรับตัว Snapper Atom เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับตัวฟังก์ชันที่มันโดดเด่นเลยนะครับคือดีไซน์การพับที่ทำให้สามารถเก็บได้อย่างกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับและฟังก์ชันการชาร์จไร้สายนะครับที่สามารถถ่ายไปชาร์จไปได้อันนี้สะดวกมากครับผมและตัวแอปพลิเคชันของมันเองเนี่ยยังมีตัวฟีเจอร์ที่หลากหลายและหลายอันเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆเลยครับ
ยกตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพพาโนรามาหรือการถ่ายโมชั่นไทม์แลปส์นะครับอันนี้เนี่ยถ่ายออกมาได้สวยมากครับผมหรือว่าเราจะไปเล่นการใช้เฟซแทร็กกิ้งถ้าเราไปตามคนหรือวัตถุที่ไม่เร็วมากเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าถ้าเกิดไปตามคนที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปเนี่ยฟังก์ชันนี้ก็อาจจะเอาไม่อยู่ครับดังนั้นสรุปว่า Snopper Atom นะครับเป็นไม้กันสั่นกิมบอลที่น่าใช้มากๆเลยครับผมทั้งใช้งานได้ดีใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันจัดเต็มและตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีฟีเจอร์หลากหลายมากๆจัดว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเลยครับและใครที่สนใจสินค้าหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเชิญได้เลยที่ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ